รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกนะครับครับผมสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับเหมือนเดิมก็อยู่กับเรา2คนเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะฮะคุณโทนคุงพีรัชจำปาเงินแล้วก็ผมแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนสะอาดนะครับครับผมวันนี้เนี่ยไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกที่เราจะย้อนกลับไปดูนี่ก็เป็นเกมต้นฤดูกาล2020ที่ผ่านมาวันนี้คุณเข้าเรื่องเข้าราวเลยอ่ะเข้าเรื่องเข้าราวเลยรีบผมนี่รีบผมเป็นผู้บริหารอ๋อเหรอผมเอาอยู่นะผมเอาอยู่ผมจะต้องเรียกว่าจัดการให้น้องๆมันเห็นคือวันนี้ในกองไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีผู้บริหารเลยนอกจากคุณคนเดียวนะครับให้รู้ว่าคราวหลังไม่ต้องมาก็ได้หมายถึงน้องๆเหรอไม่ใช่ผู้บริหารคนอื่นๆผมเอาอยู่คือคุณสามารถคุมอยู่เลยผมสามารถคุมอยู่คุณมีหลักการในการบริหารคนยังไงบ้างคุณลองบอกนโยบายหน่อยคือก็อยากให้ช่วยกันผมอยากไม่อยากให้มาตำหนิติติงกันครับนะก็อยากให้ช่วยๆกันมีอะไรก็ถ้าผมลุกออกไปเลยได้ไหมอะไรนะฮะเฮ้ยคุณได้ยินอยู่แล้วอะไรนะทำไมคือมันก็ไปตัดออกที่ให้มันไปตัดออกเอาออกทำแมวอะไรล่ะนะฮะผู้บริหารคนอื่นมากไอ้นี่ไม่ตัดนะอะไรนะมันเอาเลยนะมันเอาเลยนะมันชอบไปแล้วตัดวะไอ้ตัวนู้นตัดบอกเพราะว่าถ้าไอ้ตากล้องตัดเนี่ยเราพังเพราะไอ้นี่ตัวต่อต้านเดี๋ยวไปพูดทำไมอะไรนะแล้วพูดทำไมเพราะมันให้มันตัดสิเอาเหรอเออครับผมวันนี้รายการไฮไลท์ไทยลีกของเรานะฮะครับคึกคืนนะครับเพราะว่าเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วทุกวันเอามาเข้าเรื่องเข้าราววันนี้รายการไฮไลท์ไทยลีกของเราเนี่ยนะฮะจะเป็นแมตช์บอลปลดโค้ชเป็นการเจอกันระหว่างสโมสรการท่าเรือ FC ครับกับ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นทีมเต็งทั้ง2ทีมในช่วงนั้นฤดูกาลใช่ฮะในช่วงนั้นเนี่ยเป็นต้นฤดูกาลแล้วเป็นทีมเต็งอย่างที่คุณแจ็คเล็กบอกว่าเป็น2ทีมที่เป็นเจ้าบุญทุ่มของบ้านเราครับคือเสริมทัพเสริมทีมได้น่าสนใจมากนะครับโดยการท่าเรือของมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ยก็ลงทุนไปเยอะนะฮะตอนนั้นยังใช้หัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นมาสเตอร์จะเด็ดครับมาสเตอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบคนที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยดูไทยลีกมาจะได้ยินชื่อของคุณจะเด็ดมีลาบมาอย่างยาวนานโอ้แกก็วนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับสโมสรมานานนะโดยเฉพาะกับชลบุรี FC ครับที่เคยพาชลบุรี FC เป็นแชมป์ในปี2007อืมแต่เราต้องเข้าใจนะว่าในปี2007เนี่ยตอนนั้นคู่แข่งในวงการฟุตบอลไทยมีอยู่แค่2ทีมไม่เยอะขนาดนี้คือชลบุรีกับเมืองทองมันเหมือนถ้าเปรียบแบบพรีเมียร์ลีกเนี่ยสมัยก่อนมันมีแค่บิ๊กโฟร์แต่ตอนนี้มันมีบิ๊กซิกบิ๊กเซเว่นโอ้ไม่เล่นบิ๊กซีฮาเลยเมื่อกี้อะไรนะฮะไม่เล่นบิ๊กซีเนี่ยพอจะจริงจังก็ถึงมาบิ๊กซีอ๋อเหรอฮะบิ๊กซีไปเดินซื้อของครับนะไปเดินซื้อของนะฝากไว้ด้วยเออพูดถึงบิ๊กซียังไงครับผมฝากไว้หน่อยนะฮะใครไปใครอยู่แถวย่านรัตนาธิเบศบิ๊กซีรัตนาธิเบศ2ครับพัทยาเทศทองนักบ็อกเซียพาราลิมปิกเหรียญทองพาราลิมปิกของเราของทีมชาติไทยเนี่ยขายลอตเตอรี่อยู่ที่นั่นเผื่อใครไปใครมาอยากจะไปช่วยอุดหนุนน้องเขาได้ไปช่วยกันได้ไปช่วยกันได้เพราะว่าผมก็อุดหนุนเป็นประจำถูกทุกงวดเลยเด็ดไม่เคยถูกเลยก็คือช่วยลาดเสริมลับดีเออของพวกนี้มันก็ถูกยากอยู่แล้วขนาดไม่เลือกเองให้พัทยาเลือกนะพัทยาหยิบเลยพี่ดวงไม่ดีคุณไม่ลองเปลี่ยนให้พัทยาไปเป็นนครสวรรค์อะไรพวกนี้เลือกอ่ะจากพัทยาไปนะคุณไม่เล่นศรีราชาไปก่อนแล้วจะรีบไปไหนเทปเดียวนะเทปอื่นดาวพัทยาไปศรีราชาก่อนบ้านบึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบจะไปนครสวรรค์ถูกแล้วไปดูมังกรเหรอครับผมฮะไปดูเชิดมังกรหรือไงไปดูสิงโตไปดูสิงโตเหรอไปหาวิทูลกิจมงคลศักดิ์หรือไงนครสวรรค์อ่ะก็พูดถึงอย่างการท่าเรือเขาลงทุนไปเยอะครับแต่กุนซือก็อย่างที่บอกอะมาสเตอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบคือตอนชลบุรีเป็นแชมป์ไทยลีกตอนนั้นเนี่ยปี2007อะอย่างที่บอกครับมหาอำนาจลูกหนังบ้านเรามันไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้
มีอยู่2ทีมชลบุรีกับเมืองทองแล้วสมัยก่อนเนี่ยเรื่องของกฎระเบียบข้อห้ามอะไรมันไม่ได้เยอะครับแล้วชลบุรียุคนั้นเนี่ยก็เป็นเรียกว่าทีมที่พอมีสตุ้งสตางค์อยู่แค่2 3ทีมในบ้านเราก็กวาดนักเตะระดับดีกรีทีมชาติไทยไปอยู่ได้หมดครับแต่ทุกวันเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นยุคสมัยมันเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี2007มาถึงปี2020นั่น13ปีแล้วนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมาสเตอร์จะเด็ดมีลาบเนี่ยก็ยังอยู่วง13ปี14 15ปีที่แกอยู่เรียกว่าทำทีมในประมาณเนี่ยในวงการลีกสูงสุดของบ้านเรามาก็คือไม่เคยห่างหายไปจากก็ไม่เคยห่างหายก็มีงานเรื่อยๆนะครับจากชลบุรีก็เราจะเห็นว่าตอนหลังก็มาอยู่กับการท่าเรือเสด็จนี่ก็คล้ายๆคุณเหมือนกันนะคุณก็ไม่เคยห่างหายนะคุณก็มีงานอยู่เรื่อยๆนะแต่บางทีก็ขึ้นไปนั่งประธานจริงๆว่าคืออย่างมาสเตอร์จะเด็ดเนี่ยก็บางทีถ้าผลงานไม่ดีก็จะกลับไปนั่งประธานเทคนิคนะครับซึ่งพูดถึงกับท่าเรือใช่ไหมใช่ซึ่งตอนอยู่ที่ชลบุรีก็แบบนี้เหมือนกันก็นั่งประธานเทคนิคก็นั่งไปเรียกว่าดูแลมีช่วยกับโค้ชเฮงดูภาพรวมไปแล้วก็ที่เหลือก็จะมีโค้ชเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณเจเด็ดมีราเขาจะอยู่กับวังวนวิถีแบบเนี้ยมาโดยตลอดนะคือซึ่งข้อดีของคุณเจเด็ดเนี่ยก็คือเป็นคนแบบโอเคอะไรก็ได้ตามน้ำเป็นคนอะไรก็ได้เป็นคนที่แบบว่าโอเคผู้ใหญ่ว่ายังไงว่ากันนะครับในขณะที่ฝั่งของ BG โค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนนะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าโค้ชโอ่งจะพาทีมเป็นแชมป์หรือเปล่าดังนั้นเรื่องของเฮ้ยโอ้เอาโค้ชโอ่งมาคุม BG มัน BG ไม่มีโค้ชดีกว่านี้แล้วเหรอมันก็มีเสียงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับหลังจบเกมนี้ผมบอกได้เลยว่า1ใน2ทีมนี้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเกมนัดนี้กันแต่ว่าก่อนอื่นเราพักกันสักครู่ก่อนครับไทยไลท์ไทยลีกไทยไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะฮะไฮไลท์ที่เราจะรับชมในเกมนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสโมสรการท่าเรือ FC นะครับเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับซึ่งนี่เป็นเกมแบบช่วงต้นๆของฤดูกาลนี่เป็นนัดที่6ของฤดูกาลแต่ก็เว้นระยะนานหน่อยนะ6เดือนจากนัดที่4จนถึงนัดที่5เนี่ยใช่ครับจากนัดที่4ถึงนัดที่5นี่เว้น6เดือนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นแหละครับนะครับก่อนจะเบรกไปเนี่ย4เกมแรกการท่าเรือชนะ3เสมอ1กลับมาเตะปรากฏว่าไฟดับไงเหตุการณ์ไฟดับสุดฮือฮาเลยเหตุการณ์เจอกับโปลิสเทโลครับไฟดับโดนปรับแพ้ตอนนั้นปูเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตมากครับนะครับแล้วหลังจากเหตุการณ์ไฟดับโดนปรับแพ้นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านโอ้โหก่อนเกมนี่วิกบอกได้เลยดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คกันหน้าดูเลยคือแบบเช็คอีกเช็คอีกเช็คแล้วถูกต้องเลยเพราะว่าหัวระดับพระยี่ห้อการท่าเรือระดับมาดามแป้งคือลงทุนกับทีมไปมากมายมหาศาลถึงขั้นมีการ์ดคุมตู้ไฟตู้พิเตอร์อะไรพวกนี้ถ้าจะมาพลาดเรียกว่ามาตายน้ำตื้นแบบนี้โอ้โหมันเสียหายมันเสียหายลงทุนไปเป็นหูกับทีมไปเป็นหลักร้อยล้านอ่ะเกินอ่ะดังนั้นเนี่ยแค่ไฟคุมไม่ได้เนี่ยมันจะเสียหายดังนั้นก่อนเกมเนี่ยบอกได้เลยว่าทางเจ้าถิ่นเนี่ยส่งคนไปเฝ้าเลยคุมเข้มเลยโอ้โหเสาไฟทุกต้นไปได้ข่าวว่าหลายสิบคนเลยหลายสิบคนเลยอ่ะทีมงานเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นดักก้อนบอลก็หน่วยลบพิเศษกี่นิ้วอ่ะคือคุมเยอะกว่าตัวมาดามแป้งอีกอ่ะมาดามบอกไม่ต้องมาคุม ไม่วันนี้ไม่ต้องคุมพี่นะไปดูกระจายเลยกระจายเลยเอาให้ทั่วนะเอาให้ทั่วนะอย่าให้พี่ต้องมีปัญหาแบบในนัดที่แล้วนะก็ปรากฏว่าคุมเรื่องของไฟมันคุมได้ครับแต่คุมผลการแข่งขันจะคุมได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การแข่งขันในครึ่งแรกกันครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับสวัสดีครับไฮไลท์ไทยลีกพาท่านผู้ชมครับมาชมไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020ครับเป็นเกมนัดที่6ของฤดูกาลครับเตะกันในวันที่19กันยายนปี2563นะครับเป็นบิ๊กแมตช์ณตอนนั้นเลยครับการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านที่แพสเตเดียมครับเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ11ตัวจริงของเจ้าบ้านครับผู้รักษาประตูเป็นรัตนัยสองแสงจันทร์ครับแนวรับเอเลียสดอลล์ครับมาร์ตินสตูเบิลมีทศพลลาเทศครับรวมถึงนิติพงษ์เสรานนท์ครับก
กองกลางมีโกซุนกีครับยืนคู่กับการดารินถาวรศักดิ์ครับแนวรุกครับมีเฮเบตี้เฟอร์นันเดสซานโยซัวเรสเควินดีโรมรัมแล้วก็ปกรณ์เป็นพักครับฝั่งบีจีปทุมครับจะใช้บุตรพรมเป็นผู้รักษาประตูครับแนวรับวิกเตอร์คาร์โดโซอังเดรสซูนเดสแล้วก็อีฟานฟานดี้ครับกองกลางมีสารัตยูเย็นธีรพันธ์พ่วงจันทร์ครับมีทางด้านของสันติภาพจันงอมเป็นแบ็คขวาครับแล้วก็โตติเล่นฝั่งซ้ายรวมถึงสุบัญญาปุริสายเป็นเพลย์เมกเกอร์ครับคู่หน้าเป็นเจมส์รบสัมภาวดีกับมารุโอกะนะครับนักเตะญี่ปุ่นคนใต้เอเชียของ BG นะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นคุณสงกรานต์บุญมีเกียรติครับรับหน้าที่เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดในสนามนะครับเกมนัดนี้เป็นเกมนัดที่6ของฤดูกาลครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยทั้ง2ทีมก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับBG ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนการท่าเรือครับนัดที่5นี่เรียกว่ามีเหตุสุดวิสัยนะครับทำให้สนามแพทเทียมไฟดับไม่ถูกปรับแพ้เป็นเกมแรกของฤดูกาลครับมาดูเกมนี้ครับเป็นบิ๊กแมตช์โดยตรงในสัปดาห์นั้นเลยครับเกมแรกครับ BG บุกจากขวาไปซ้ายมาในชุดสีขาวครับส่วนท่าเรือครับเจ้าบ้านมาในชุดแสดน้ำเงินครับต้องดูว่านักเตะใหม่ที่ย้ายเข้ามาณตอนนั้นครับทั้งสารัตอยู่เย็นรวมถึงอังเดซูเนสเนี่ยจะโชว์ฟอร์มเข้ากับบีจีได้ขนาดไหนครับบอลของบีจีขึ้นมาทางซ้ายโตติเล่นตรงกลางครับยังขึ้นไม่ได้มาที่สารัตคืนกลับมาตูเนสดีคาร์โดโซครับเป็น3เซนเตอร์ฮาที่เกมรับแข็งแกร่งเลยครับคาร์โดโซตูเนสแล้วก็อีฟานฟานดี้ครับคนนี้ครับนักเตะโคต้าอาเซียนมาจากประเทศสิงคโปร์ครับBG ยังคองบอลอย่างเหนียวแน่นในช่วงแรกครับอังเดสซูเนสมองไกลแล้วให้สั้นๆก่อนครับทำชิงออกมาตั้งกันใหม่ครับบอลอยู่ที่สารัตวางขวาสุดจะให้กับสันติภาพบอลถึงไม้ตกพื้นหนึ่งทีสันติภาพเปิดจังหวะเดียวมันเลยแต่ว่าบอลออกหลังไปครับโอกาสทักทายครั้งแรกของฝั่งทีมเยือเลยครับดูเจ้าบ้านขึ้นมาบ้างตูเนสเตะคืนชัดชัยก่อนครับแอบจะบอลยาวขึ้นของการท่าเรือชัดชัยหัวตูมเดียวขึ้นมาก็ไม่ดีนะบอลออกข้างไปครับเกมแรกกันสนุกเลยครับดูบอลของบีจีมาใหม่ตรงกลางบอลอยู่ที่สารัตอยู่เย็นให้มาจังหวะที่พลิกได้เจโรเบิร์ตต่อมาสารัตถึงก่อนสารัตอยู่เย็นติดเซฟมาตั้งในแล้วสุดท้ายผู้สินบอกว่าไปกระแทกเสียฟาวไปครับดูแต่ดูจังหวะทำชิงมาแล้วเข้ามายิงของสารัตอยู่เย็นครับสุดที่จะไปครับดูอีกทีครับยัดมาให้กับเจนโรเบิร์ตมาสารัตเก็บตกเกี่ยวได้ก่อนแล้วยิงด้วยซ้ายติดเซฟรัตนายแล้วจังหวะจะซ้ำนะครับมาลูกกะไปกระแทกครับเสียฟาแต่ดูครับสารัตหลุดเดียวๆแต่รัตนายยังออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับเกือบจะขึ้นนำครับบอลของฝั่งทีมเยือนครับท่าเรือเจ้าบ้านมาบังเปิดมาจังหวะนี้พักอกมงทิ้งไม่ดีโซเลสเฮเบตี้ดึงจังหวะเข้าซ้ายแล้วขอลองส่งไกลหน่อยตรงกรอบครับบอลของเฮเบตี้เฟอร์นันเดสครับเจ้าบ้านขอทักทายบ้างครับนาทีที่5ครับเริ่มเกมมานี่เปิดแรกกันดูจังหวะนี้ครับยิงไกลรวม30หลาของเฮเบตตี้ครับแต่ว่าไม่เจอครับยิงหลุดกรอบออกไปบอลของทีมเยือนมาบ้าง BG ขวาสุดมีละให้มาสันติภาพถึงด้วยครับสันติภาพโอ้โหแต่จังหวะจับบอลแรกมันสมาธิหลุดไปหน่อยครับไม่มีใครกดดันด้วยครับเติมขึ้นมาของแบ็คขวาสันติภาพจะงอมครับดูฝั่งแบ็คขวาท่าเรือบ้างครับนิติพงษ์เปิดขึ้นมาก็ไม่ดีเหมือนกันครับบอลออกข้างไปเองครับก็บอกว่าเป็นบิ๊กแมตช์ที่ทั้ง2ทีมก็กดดันทั้งคู่เลยครับดูจังหวะเข้าทำของฝั่ง BG โตติถึงด้วยไม่ออกโตติหาช่องแตกอ้อมมาแล้วยังเบียดได้สุดท้ายไปดึงที่สิงบอกว่าโตติละฟาวครับแม่เอเรียกโตติไปงัดกันนิดนึงครับแล้วผู้สินบอกว่าเห็นเหตุการณ์อยู่ครับว่าโตติมีเหนียวนิดๆครับดูจังหวะโตติเล่นมุมทงแล้วเนี่ยครับเอเลียสเหลี่ยมดีกว่าแต่โตติไปดึงเสื้อแหละครับบอลของเจ้าบ้านบ้างเฮเบตี้โดนเกี่ยวเลยผู้สินเป่าให้เลยครับสุมัญญาไปทำฟาวเลยครับเป็นอดีตนักเตะของท่าเรือเหมือนกันสุมัญญาครับดูก็ไปเลาะข้อเท้าเฮเบตี้ครับบอลของบีจีมาที่สุมัญญาเล่นกับสารัตขวาสุดมีสันติภาพเล็งแล้วเปิดมาจังหวะนี้เกี่ยวได้บอลโดนเซฟไปก่อนโอ้โหเป็นเอลิดอลล์ครับสกัดไว้ได้สุดท้ายบอลเข้ามือรัตนัย
เกือบขึ้นนำเหมือนกันแล้วดูรัตนัยวางยาวมาก็ไม่มีอะไรครับแล้วภาพตัดมาอีกทีบีจียังได้บุกต่อครับตรงกลางยัดขึ้นมาบอลของทีมเยือนบีจีให้มาเจนลบแต่อ้อมมาเจนลบยิงยัดมาแล้ว1-0เลยครับโอ้โหเจนลบสัมภาวีครับแม่เป็นอดีตกองหน้าท่าเรือด้วยครับก็อาจจะดีใจไม่เยอะนะแต่ว่ายิงสวยจริงๆครับ1-0ไปแล้วทีมเยือนขึ้นนำครับโอ้โหต้องชมตั้งแต่จังหวะจับบอลแรกของเจนลบครับโอ้โหสวยจริงๆครับเราได้เฮเลยครับกองเชียร์ที่เดินทางมาจากคลอง4ปทุมธานีครับวันนี้มาเยือนคลองเตยครับเป็นดาร์บี้แบทสายคลองครับคลอง4เจอคลองเตยครับแล้วเช็ค VR กันไม่มีอะไรน่าจะเคลียร์ครับโอ้แล้วดูครับโค้ชเจริญพิราบเครียดเลยครับดูบอลของBG ครับเนี่ยครับเจรบแตะบอลแรกลอดขาเอเลียสมาแล้วยิงยัดเสา2เข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะบอลแรกของเจนดีมากครับแล้วสุดท้ายเนี่ยได้เล็งและยิงยัดเสา2เลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับบอลของมารุกะเบิ้ลมาแล้วเจอลบแตะลอดขาแล้วยิงยัดลูกนี้สุดๆเลยครับ 1-0 ของทีมเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดครับขึ้นนำการท่าเรือ FC ไปแล้วครับโอ้โหจากเจนรบสำเภาดีครับเอาละครับทีมเยือนขึ้นนำแบบนี้เจ้าบ้านจะบุกขึ้นมาได้น้ำเป็นเนื้อเท่าไหร่ครับแล้วจังหวะนี้ไปเสียบอลด้านกลางผู้สินให้ฟาวนาทีที่13แล้วครับเจนรบยิงให้ทีมเยือนบุกมานำแล้วครับบอลของเจ้าบ้านท่าเรือบ้างพลิกมาได้จังวันนี้พื้นที่มียัดมาฉลับอีกทีลึกไปเข้าทางฉัตรชัยบุตรพรมนะครับตัดกลับมาเป็นบอลบุกของ BG ธิติพันธ์เปิดมาขวาสุดสันติภาพเกี่ยวไม่ติดครับโอ้โหนี่ได้เติมขึ้นมาสวยๆหลายครั้งแต่ว่าจับบอลยังไม่ได้ครับดูบอลของประกรณ์ครับท่าเรือมาบ้างการดลินโกสุนกิพลิกมาโอ้ยโดนธิติพันธ์อัดล่วงไปเลยครับเป็นการดลินครับจังหวะพลิกบอลแล้วโดนธิติพันธ์มาปั๊มไปครับดูครับพลิกมาได้แล้วโอ้โหดีรุ่นพี่นะกระแทกไปเลยครับบอลของท่าเรือมาใหม่ยอดมาในเขตโทษก็ไม่มีอะไรครับล้มลงไปแล้วโซเลสกับคาโดโซมีกระทบกระทั่งกันนิดนึงครับไม่มีอะไรครับสเปนกับบราซิลครับเถียงกันนิดนึงครับบอลของ BG ตรงกลางจะให้กระสุนบัญญาไม่ดีถ้าเหลือตัดได้มงตั้งกันใหม่โซเลสสั้นไปแล้วดูเกมสวนของฝั่งทีมเยือน BG มาใหม่จังหวะนี้พื้นที่มีธิติพันธ์ให้มารู้โอกาสหลุดมาจังหวะนี้แถว2เป็นเจนลบพิกโดนลุม2เตะทิ้งมาก่อนโอ้โหเกือบได้ยิงครับเจนลบครับแต่ว่าแนวรับท่าเรือยังอยู่กันเยอะเลยครับบอลของโกสุกิตัดกลับมาอีกทีก็เป็นบอลทุ่มครับท่าเรือทุ่มยัดมาเตะอัดกลับมาไม่มีอะไร BG หัวตูมเดียวมาเลยแถว2เก็บได้การท่าเรือแล้วผู้สินให้ใบเหลืองโซเลสเลยครับแต่จังหวะมีกระแทกกันนิดนึงครับแล้วโซเลสทำมือว่าให้ดู VR ก่อนไหมครับผู้สินอาจารย์สงการบอกให้กลับไปจุดตัวเองเลยครับแต่ต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะทุ่มมาแล้วเนี่ยครับไปอู้มีเบียดกันแล้ววิ่งมากระแทกดื้อเลยครับโอ้โซเลสครับโดนนำเร็วแบบนี้ก็เล่นในบ้านดูบอลของ BG มาใหม่ธิติพันธ์ทางซ้ายขออยู่ให้มาโตติเล็งแล้วยอดโดมาแล้วโขกโอ้โหชกบอลมงทิ้งไปก่อนสุดท้ายผู้สินว่าอย่างไรครับให้เป็นลูกเตะมุมครับโอ้โหเจนลบเกือบจะ2ครับแต่รัตนัยคนนี้ยังไม่ยอมดูอีกทีจังหวะเปิดของโตติแล้วโอ้โหเจนลบกับรัตนัยออกมาหาบอลทั้งคู่เลยครับบอลสุดท้ายมันไปโอ้โหโดนเจรบต่อแล้วสุดท้ายรัตนัยไปแล้วดูครับลูกเตะมุมเนี่ยตัวสูงๆอย่างตัวนี้คาโซขึ้นมากันหมดครับสารัตเห็นแล้วหยอดไม่ดียังได้ที่สารัตอีกทีนึงให้มาไม่ล้ำหน้าด้วยเล็งแล้วเข้าขวายังไม่เปิดล็อกไม่ทีพื้นที่เพียบเลยเล็งแล้วก็เปิดยัดมาเลยเข้ามือรัตนัยก็เก็บไม่ดีโอ้โหยังเตะทิ้งมาก่อนครับแม่รัตนัยไปทำบอลหลุดมือครับเกือบโดนยิงครับหมาหมายมาลูกอะขวาสุดมาที่สันติภาพจับบอลไม่ดีแล้วครับผู้วันนี้สันติภาพจันง่อมครับสมาธิหลุดไปหลายต่อหลายครั้งดูบอลของท่าเรือบ้างบัดดินขอลองยิงยัดมาไม่ตรงกรอบครับผู้เป็นเควินดีรมลำครับวันนี้ยิงของเควินดีรมลำครับเท้าซ้ายเกือบไปครับมาใหม่ครับบอลของการท่าเรือหลุดมาอีกแล้วทางซ้ายเควินโดนกระแทกผู้ถิ่นให้เป็นลูกเตะมุมครับ
ท่าเรือก็ต้องเปิดหน้าแรกบ้างครับต้องการประตูตีเสมอให้ได้เลยครับเฮเบตี้เตะมุมเปิดโด่งๆมาหม่งทิ้งไปก่อนแถว2เป็นบอลของบีจีตัดกับไมค์ที่ท่าเรือบุกกันต่อครับลุยขึ้นมาพื้นที่เพียบเลยได้เล็งเอายังไงดีครับเลือดยังไงดีเล็งแล้วให้มาแถว2จับได้แฮมเบตี้ยิงยัดมาก็ยังไม่ตรงกรอบแล้วก็โอ้โหขาซ้ายเริ่มทำงานแต่ว่ายังไม่เข้าเป้านะครับแต่ปล่อยให้เฮเบตี้ยิงแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับดูจังหวะที่แถว2ได้ยิงยัดมาแล้วลูกพุ่งหลุดเสาไปนิดเดียวครับเจ้าตัวก็เสียดายเลยครับบอลของ BG บ้างวิกเตอร์คาร์โดโซเปิดมาซ้ายสุโตติดไม่ทันเลยครับจังหวะบอลตกแล้วมันกระดอนแรงไปหน่อยครับวันนี้บทบาทของโตติเป็นวิงแบ็กฝั่งซ้ายนะครับโดดเด่นเลยทีเดียวครับบอลของ BG ขึ้นมาบ้างสันติภาพทางขวาหาช่องเปิดอยู่ยัดมาเลยติดมาร์ตินซูเบิลตั้งกันใหม่ครับสันติภาพเปิดยัดมาอีกทีก็ไม่ตรงกรอบเลยครับวันนี้แบ็กซ้ายแบ็กขวาของ BG ครับสันติภาพจันงอมรวมถึงดาเนียลโตติครับถือว่ามีส่วนร่วมกับเกมลูกเยอะเลยครับบอลของท่าเรือบ้างให้มาเฮเบตี้เฮเบตี้เกี่ยวได้พลิกมาเฮเบตี้แหวกมาเองสุดท้ายยังได้อยู่ครับเฮเบตี้ดึงจังหวะหาเพื่อนอยู่เฮเบตี้ล็อกเข้าซ้ายล่างเองล่างเองแล้วลองยิงยัดก็ไม่ผ่านล็อกกระต้าจังหวะเจาะไม่เข้าขอลองยิงเองบ้างครับตั้งกันใหม่ทางซ้ายครับซูเบิลมาร์ตินซูเบิลลุยขึ้นมามาร์ตินซูเบิลล็อกเข้าขวามาร์ตินซูเบิลขอลองยิงหน่อยโอ้โหซุปเปอร์เซฟของฉัตรชัยเลยครับจังหวะแบ็กซ้ายของมาร์ตินซูเบิลครับแตะบอลเข้าขวาแล้วยิงไกลแต่ว่าฉัตรชัยยังบินปัดไปได้ดูทีครับล็อกเข้าขวาแล้วได้เล็งยิงยัดมาบอลกำลังจะพุ่งเข้าเสาแรกแต่ว่าฉัตรชัยครับพอหวาบินไปปัดออกหลังได้ครับเป็นซูเปอร์เซฟของทีมเยือนเลยครับท่าเรือเกือบจะตีเสมอจากมาร์ตินซูเบิลครับบอลของท่าเรือมาใหม่ยกมาคนเดียวพลิกกลับมาโดนเตะยังได้อยู่ที่ให้ลูกเปลี่ยนโดนเกี่ยวอีกทีก็ฟาวแล้วครับโอ้โหเป็นมาดูโอกาสครับไปกระแทกใส่ครับแล้วโดนเหลืองไปเลยครับมีสลุงมาลูโอกาสครับดูทีครับจังหวะพิ้วมาของการนารินแล้วเนี่ยจังหวะ2ครับมาลูโอกาสก็หยุดเลยครับผ่านสุมัญญามาได้แต่มาลูโอกาสไม่ยอมให้ผ่านแล้วครับฟรีคิกของปากรกับเฮเบตี้เป็นเฮเบตี้ยิงมาข้ามคานครับโอ้โหวันนี้ได้2ด้วยซ้ายหลายต่อหลายครั้งครับนี่กองเชียร์ BG ยังเฮอยู่เลยครับยิงไม่เข้าครับผู้ช่วยอย่างโค้ชเทิดครับเทิดศักดิ์ใจมั่นครับรวมถึงโค้ชเจเด็ดมีลาบครับก็ปรึกษากันเครียดเลยครับกับเกมรุกของท่าเรือครับจะทำอย่างไรให้ตีเสมอให้ได้ครับบอลบุกของเจ้าบ้านท่าเรือมาใหม่ครับได้เล็งแล้วมาร์ตินซูเบิลหยอดด้วยขวาดงโด่งมาฉัตรชัยรับสบายเลยครับมองเห็นบอลพอดีนะครับจะเปิดให้กับโซเลสแต่ว่าฉัตรชัยอ่านจังหวะไว้ได้ครับตัดกันมายังเป็นบอลบุกของท่าเรือจ่ายทะลุช่องมาโกซุนกีเบียดมาแต่ว่าโอ้โหความใหญ่มันเป็นรองแล้วสุดท้ายไปฟาวเขาครับโอ้จังหวะจ่ายทะลุช่องก็สวยครับแต่ว่าเป็นรองความใหญ่ของอีฟานฟานดี้ดูอีกทีครับโกซุนกีเจออิโรฟานเนี่ยครับบังมิดเลยแล้วอีฟานฟานดี้เหลี่ยมดีกว่าก็ล้มเรียกฟาวเลยครับภาพจับไปที่เอเลียดอลล์ครับเป็นเกมรับคนสำคัญของเจ้าบ้านเลยครับการท่าเรือครับดูจังหวะกระแทกกันครับนี่ครับเจรบพักอกได้แล้วไหลต่อมาแต่ว่าโอ้โดนตันไปที่ข้อเท้านิดนึงครับจังหวะเก็บบอลได้ก่อนครับแล้วดูครับเจรบเตะมาเอเลียสเข้าช้าครับเจรบก็เจ็บไปเลยครับแล้วดูเกมรุกของกองกลางฝั่ง BG ครับสุมัญญาถิติพันธ์สารัตน์รวมถึงสันติภาพครับทำเล่นกันจังหวะเนียนตาดีเหลือเกินครับท้ายครึ่งแรกยังเป็นบอลบุกของการท่าเรืออยากได้ประตูตีเสมอขึ้นมาใหม่ยอดด้วยซ้ายก็แรงเกินไปครับวันนี้ขึ้นเกมทางซ้ายเยอะครับมีเควินดีรงรำกับมาร์ตินซูเบิลครับมาใหม่ประกอนประกอนไหลต่อมาสัวเลสจะทะลุช่องอู้ยไม่เข้าใจกันกับเควินครับ
ดูท้ายครึ่งแรก BG ขึ้นมาบ้างครับมารุกะให้กลับมาสู่มันยาเข้าขวาแต่บอลมาได้ล็อกเข้าซ้ายผู้สินให้ฟรีคิกเลยครับโอ้เดี๋ยวต้องดูว่าฟาวตรงไหนแต่ใบเหลืองไปแล้วเอเลียนดอนล็อกครับโอ้ต้องดูว่าจุดโทษหรือฟรีคิกครับต้องดูว่าจังหวะล้มลงไปเนี่ยมันอยู่นอกกรอบหรือในกรอบดูอีกทีครับจังหวะผิวมาของสุมันยาครับโอ้แบบนี้น่าจะนอกเส้นดูมุมนี้น่าจะชัดครับว่าโดนตรงไหนเนี่ยครับนอกเส้นครับโอ้โหแต่จังหวะล็อกมาของสุมัญญาครับแล้วเป็นฟรีคิกช่วงท้ายครึ่งแรกระยะเนี่ยได้ลุ้นเลยครับสุมัญญาปั่นโค้งมาบอลข้ามคางเยอะเกือบจะหนีเป็น2แต่ยังไม่ได้ครับสุมัญญาครับนี่ก็เป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งอีกหนึ่งคนของวงการฟุตบอลไทยครับจังหวะปั่นมานี่แรงไปนิดนึงครับบอลโค้งแต่ว่ามันกดไม่ลงนะครับท้ายครึ่งแรกแล้วบอลของเอเลียดอลเปิดขึ้นมาพื้นที่มีโกซุนกิเป็นการตัดลินครับให้มาโซเลสผิวมาโอ้โดนเลาะไปที่ข้อเท้าได้ด้วยครับธิติพันธ์ครับไปกระแทกแล้วเหลืองหรือเปล่าครับแบบนี้แอคชั่นเจ้าตัวออกอาการไม่พอใจโดนเหลืองไปครับธิติพันธ์ครับไปทำฟาวใส่ปากรเป็นพักดูอีกทีครับจังหวะผิวมาของปากรครับพลิกบอลกลับตัวอยู่แต่ว่าโดนธิติพันธ์ล็อกไปที่ข้อเท้าเลยครับครึ่งแรกเวลานะครบแล้วครับผู้สินจะให้เล่นอีกกี่จังหวะต้องมาดูกันครับเจ้าตัวยังไม่พอใจก็ไปโดนเหลืองง่ายไปหน่อยครับแล้วดูจังหวะน่าจะเป็นจังหวะลุ้นครั้งสุดท้ายของการท่าเรือครับฟรีคิกของการท่าเรือเฮเบตี้ยอโดงโดงมาโมงบอลตกพื้นแล้วเตะทิ้งไปก่อนผู้สินเป่าจบครึ่งแรกครับบีจีปทุมบุกมานำการท่าเรืออยู่1ประตูต่อ0สำหรับคู่นี้ในบิ๊กแมตช์ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมเกมครึ่งหลังกันครับจบครึ่งแรกไปเป็นทาง BG ปทุมครับบุกนำ1ประตูต่อ0จากเจนพบจบกระบวนวันเจนพบเอาไม่ใช่เจนพบนักร้องอ๋อนั่นคือแกทำลูกทุ่งแกทำลูกทุ่งอาจารย์เจนพบแกทำลูกทุ่งมั่วไปเรื่อยเลยคุณเนี่ยเจนรบสำเภาดีครับนี่เป็นการยิงทีมเก่านะฮะเพราะว่าเคยอยู่กับการท่าเรือเนี่ยก่อนจะมาอยู่ BG ปทุมเนี่ยก็อยู่การท่าเรือนะฮะประตูสวยนะสวยล็อกหลอกเอเลสดอลล็อกเป็นยังไงนะฮะเอเลสก็โอ้โหลูกนี้เสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมเลยนะฮะกองหลังลูกครึ่งไทยสวีดิชอาจจะเป็นเพราะรูปร่างเขาใหญ่ไงจังหวะตัวหรืออะไรเงี้ยเราเห็นได้เลยว่ามันช้ากว่าเยอะนะเจลบนี่ก็คล่องตัวเจลบจริงๆก็เป็นเด็กปั้นของทาง VC เทโลศาสนาหรือว่าโปลิสเทโลครับเจลบจริงๆก็เป็นวันเดอร์คิดคนหนึ่งในวงการฟุตบอลสำหรับผมนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นว่าวันเดอร์คิดก็ได้แต่ว่าเป็นนักเตะที่ตอนเด็กๆเนี่ยได้รับการคาดหวังพอสมควรเลย อยู่ทีมใหญ่ๆมาเมืองเทโลเมืองทองครับข้างเรือ BG ก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่กับทีมใหญ่ตลอดนะเอาถ้าเทียบอ่ะอย่างถ้าเราเทียบอย่างสรรเสริญนะสรรเสริญลิขิตวัฒนะเนี่ยครับเจนรบเนี่ยอยู่ในทางที่ยังได้อยู่กับอย่างน้อยจะโดนปล่อยไปทีมนั้นทีมแต่ยังอยู่กับทีมใหญ่นะจะยังเห็นว่าจะอยู่ยังอยู่กับเกาะอยู่กับกลุ่มทีมใหญ่นะครับซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมากับ BG ได้รับคำชมนะแล้วก็ได้เล่นตัวจริงหลายนัดมากทั้งที่ในทีม BG นั้นเนี่ยมันอุดมไปด้วยนักเตะดีๆดังๆมากมายแต่ว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยเขายืนอย่างแมตช์เนี่ยเขายืนกับนักเตะญี่ปุ่นมารุโอกะนะฮะมารุโอกะนี่เคยอยู่ดอทมุนนะมาลูกกะนี่เคยอยู่ดอทมุนนะครับมาลูกกะไม่ยิงเจนรบยิงแล้วยิงอย่างสวยเลยนะฮะนี่ก็คือภาพการแข่งขันในครึ่งแรกมี1ประตูเกิดขึ้นครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ฮะก่อนจะไปชมไฮไลท์ของการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันนะครับเราอยู่กับเกมการแข่งขันระหว่างการท่าเรือ FC ครับนะฮะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะการท่าเรือ FC สิงห์เจ้าท่าครับสิงห์เจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์ศรีโอ้ขยันร้องเพลงทำไมอ่ะคือไม่ไปประกวดร้องเพลงอ่ะอยากทำงานด้านนี้เรามีดีไม่เคยจะเกรงกลัวใครหน้าไหนกับก็เดี๋ยวมาดูว่าสิงห์เจ้าท่าขอรับแขกกันนะอะไรนะฮะรับแขก
เอาสิ่งเจ้าท่าพอเอาเพลงที่คุณแต่งก็ได้เนี่ยน้องๆเคยฟังเพลงที่คุณแต่งเองยังไม่ช่างมันเลยครับคุณมีซิงเกิล2ซิงเกิลนะช่างมันเลยครับไม่เป็นไรเอาสักเพลงนึงได้ไหมบ้าบอลก็ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเถอะครับให้คนลืมๆไปนะครับนี่น้องๆอยากฟังอะนะถือว่าผมไม่เคยทำไว้แล้วกันไปเปิด YouTube ก็ได้ YouTube ตอนล่มหมดแล้วฮะล่มหมดแล้วตอนนี้ตัวคนแต่งเองยังหาไฟล์ต้นฉบับของเพลงพวกนี้ไม่เจอคือถ้าผมจะงมไอ้เพลงพวกนี้ขึ้นมาใหม่ผมต้องไปเปิดคอมเก่าตั้งแต่ตัวแรกที่ผมมีเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณรักการเพลงมากนะเพราะคุณมีซิงเกิลถึง2ซิงเกิลนะเขาเรียกว่าทะลึ่งเป็นเล่นไปนะคุณเป็นเล่นหิวแสงตอนนั้นอยากดังอยากดังไงอยากดังผมเรียนแต่งเพลงกับพี่บอลสครับนะไม่ได้เข้ามาสักเศษเสี้ยวเลยก็ได้มานี่แหละได้แต่งเพลงได้ซองฟอร์มการเขียนเพลงอะไรมันได้เทคนิคนิดๆหน่อยๆมาพูดถึงพี่บอลสครับในวันหลังผมจะส่งไปคุยกับคุณแล้วนะล่ะทำไมอ่ะเวลาลิเวอร์พูลแพ้ไม่ได้นอนเลยแจ็คอะไรตีสองตีสามบอลเฮ้ยทำไมเล่นอย่างนี้วะเพ้อเพ้อโอ้โหส่งมาคุยกับผมได้เดี๋ยวข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งกลุ่มไลน์เลยโอเคโอเคเพราะล่าสุดเนี่ยเริ่มหายไปจากชีวิตผมมากขึ้นไปแล้วผมโยนไปหาพี่กบกิติกรเฮ้ยรุ่นพี่เราที่ศิลปากรหายไปเงียบอยู่ไปจมอยู่ในเพจพี่กบอยู่แป๊บนึงครับผมเพราะว่าหลังเนี่ยผมโยนบอลสครับไปคุยคนนึงได้ดึกๆดื่นๆคุยกับเขาหน่อยได้หรือว่าภูแพ้นี่โอ้โหไม่นอนเขาเป็นพันแท้เหมือนกันโอ้พันแท้แต่โทษทีผมไม่ค่อยได้ดูบอลต่างประเทศแล้วเอาเลยดูแต่บอลไทยเขาที่ตัวศิลปากรเล่นแบ็คซ้ายเราจะได้ชวนมาเล่นในทีมเขาเตะเขาเล่นแบ็คซ้ายเออหลังคุณชวนมาเตะเลยเขาไม่เล่นแล้วอ่ะเลิกเขาไม่เล่นแล้วอะไรวะเลิกงั้นเล่นง่ายจังวะเขาไม่อยากเจ็บตัวเขาไปเจ็บตัวทีเขาไม่คุ้มค่าคอนเสิร์ตเขาเดี๋ยวเราไปดูครับว่าในครึ่งหลังเนี่ยจะมีการทำประตูเพิ่มขึ้นหรือเปล่าครับผมปกติรายการไฮไลท์ไทยลีกเราเนี่ยก่อนหน้านี่หลายๆวันจะต้องยิงกันเดือดนะโอ้โหยิงกันโอ้โหดูเดือดเลือดพล่านเลยยิงกันเดือดยิงโหดมันกระโดดกันครับนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเกมเนี่ยจะมีประตูเพิ่มขึ้นเกิดขึ้นในครึ่งหลังหรือเปล่าไปติดตามกันครับกลับมาดูเกมครึ่งหลังกันต่อครับเรายังอยู่กันที่สนามแพทสเตเดียมครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับคู่ระหว่างการท่าเรือ FC ครับเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับครึ่งแรกฝั่ง BG ปทุมครับขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของเจนรบสำเภาดีนะครับมาดูว่าครึ่งหลังจะมีสกอร์เพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้นะครับดูฟรีคิกจังหวะนี้ครับประกอนเปิดยัดมาเลยเตะทิ้งไปก่อนแล้วผู้สินให้เล่นต่อครับต้องชมคาร์โดโซครับถึงบอลก่อนแล้วหัวตูมเดียวบอลออกไปเลยครับบุกต่อขาขวาล็อกเข้าซ้ายของประกอนประกอนดึงจังหวะแตะเข้าซ้ายประกอนเปิดด้วยซ้ายมามงทิ้งไปได้ยังเก็บไปที่มาร์ตินซูเบิลมงคืนไม่ดีแล้วแตะบอลจะรอดขาไม่รอดแล้วลื่นกันเองสุดท้าย BG เก็บได้จะโต้กลับแบบนี้เสียฟาวสิครับโอ้โหนิติพงษ์เสรานนท์ครับต้องยกมือไหว้ขอโทษผู้ตัดสินเลยครับแล้วต้องมาขอโทษสุมัญญาครับแม่จังหวะจะโต้กลับแต่ว่านิติพงษ์ตัดฟาวดูครับนี่แหละครับโอ้ตัดฟาวด้วยแล้วบอลก็โดนมือตัดกลับมาท่าเรือผิวมาบุกกันต่อโดนเสียเปิดปุ่มผู้ตัดสินเป่าฟาวแล้วดูว่าจะมีเหลืองไหมนั่นแหละครับเหลืองของเลสเตอร์ไม่พอใจเลยครับนี่ครับต้องตะวาดหน่อยเลยครับแต่ว่าจะมาเสียบมันอันตรายจริงๆครับดูทีครับนี่ครับเฮเบอร์ตี้ฟันเดสบางบอลล้มคือเสียบแบบนี้เนี่ยต่อให้โดนบอลก็ถือว่าอันตรายอยู่ดีดูครับแล้วมาทั้ง2ขาเลยครับโอ้โหโดนเหลืองไปครับอันเดอร์สุเนสครับบอลของ BG สารัตน์อยู่เย็นให้มาสันติภาพยกต่อมาพื้นที่มีย้อนกลับมาจังหวะนี้เข้าขวายิงยัดมาติดบ้องยังเก็บได้สิทธิพันธ์ทีตีพันธ์เปิดยัดมาก็ไม่มีอะไรก็เปิดแรงเกินไปครับจังหวะทักทายมาอีกครั้งของฝั่งทีมเยือนครับจังหวะขึ้นมาของทีตีพันธ์ครับไหลต่อมาตรงกลางเก็บได้เข้าขวายิงยัดกับสุมัญญาติดบ้องแล้วทีตีพันธ์เล็งแล้วเปิดยัดใหม่ทีก็บอลแล้วอู๋ใบเหลืองอีกแล้วสันติภาพจังหวะครับผู้สินวันนี้แจกดุเหลือเกินครับยาสงการครับดูเควินกับทิ้วหนีไปแต่ว่าสันติภาพบอกบอลไปได้คนไปไม่ได้ครับดักไปด้วยท่อนแขนเลยครับเราเป็นฟรีคิกระยะริมเส้นของท่าเรืออีกแล้วครับแต่แนวรับของ BG ทั้งตูเนสทั้งคาร์โดโซ่ที่สูงใหญ่ครับลูกอากาศก็น่าจะกินลำบากครับเปิดยัดมาเลยโมงสกัดไปได้ครับอันเดสตูเนสตันกันใหม่อีกทีหนึ่ง
บอลของมาร์ตินซูโบเปิดด้วยซ้ายฉัดชัยออกมารับสบายครับบอลมันลอยโดแล้วก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับดูบอลสวนของฝั่งบีจีให้มาแม่นๆเจนรบเก็บได้เจนรบพื้นที่มีเจนรบได้เล็งเล็งแล้วเลือกยอดโดงๆมาเสาสองโอ้โหจับบอลไม่ดียังหาช่องอยู่ตั้งกันใหม่คืนกลับมาแบบนี้ได้เล็งตรงกลางหาช่องอยู่สารัตอยู่เย็นขอลองยิงไกลหน่อยก็ตรงตัวรัตนัยครับมองเห็นบอลก็รับไว้สบายครับเราเหมือนมีผู้บาดเจ็บนี่ครับต้องคว้างบอลออกมาเพื่อดูอาการกันหน่อยครับเป็นกานารินเลยครับดูจังหวะเกมขึ้นมาของ BG บรูกาให้มาที่เจรบแล้วอู้นี่ครับบอลของท่าเรือเควินเควินดีรมรำดวลกับสันติภาพสุดท้ายบอลไปโดนเควินออกแล้วครับเจ้าตัวเสียดายครับแล้วจะมีการเปลี่ยน2คนเลยครับฝั่งท่าเรือครับเป็นทิตาวีลงมาก่อนครับแทนที่ของทุโทราเทศครับอีกคนนึงเป็นเนลสันโบนิญาเลยครับจะลงมาแทนปกรณ์เป็นพักครับทิตาวีนี่ก็เพิ่งย้ายมาจากโปรเชโลครับหลังจากจบ4เกมแรกครับนัดนี้เป็นนัดที่6ของฤดูกาลนะครับในช่วงฤดูกาลอยู่เลยครับปกรณ์ออกแล้วเป็นเซนโบนิญาครับของหน้าที่ย้ายอยากคุยกับครอบครัวเต็ดครับลงสนามมาแทนบอลของบีจีธิติพันธ์ธิติพันธ์ลุยขึ้นมาธิติพันธ์โดนดึงผู้ตัดสินว่าอย่างไรให้ฟรีคิกสิครับโอ้เควินไปดึงครับถึงท่านเหลี่ยมดีกว่าแล้วยิ้มเลยครับจังหวะลุยมาแล้วเนี่ยเควินไปดึงเต็มๆเลยครับเป็นฟรีคิกของ BG ครับดูเท้าขวาของสารัตครับจะเล่นแบบไหนครับอังเดซูเน่รวมถึงคาร์โดโซก็ขึ้นมาลุ้นด้วยครับสารัตหยอดไป 2-2 โอ้โหเหลี่ยมของฟานฟานดี้ไม่ดีสุดท้ายไม่มีอะไรเลยครับจะฟ้องอัลฟาก็ไม่มีอะไรครับบอลตั้งเตะของการท่าเรือครับคือสารัตจะหยอดไปให้กับอีฟานฟานดี้เล่นแต่ว่าโซเลสยืนบังได้ก่อนครับสุดท้ายเนี่ยไปล้มกระแทกกันก็ไม่มีอะไรครับบอลลุกออกหลังไปเองครับถ้าเหลือต้องเปิดเกมบุกเข้าสายบ้างครับถ้าหวังจะตีเสมอส่วน BG ครับพอนำ 1-0 ก็พวกเขาก็เล่นง่ายขึ้นเลยครับทางซ้ายลุยขึ้นมาแล้วพื้นที่มีบอลของ BG โตติล็อกเข้าขวาโตติเล็งแล้วยิงยัดโอ้โหยังไม่ส่องครับรัตนัยบินปัดออกหลังไปได้ครับผู้ยังซุปเปอร์เซฟของเจ้าบ้านครับอุตส่าห์จังหวะขึ้นมาของโตติสวยเหลือเกินหลอกจะเปิดด้วยซ้ายแล้วเลือกล็อกเข้าขวายิงยัดเสาแรกแต่รัตนัยยังอยู่ตรงนั้นครับดูครับไม่ได้หลงทางแล้วผู้บินปัดไปได้ครับบอลพุ่งแรงมากแต่ว่ารัตนัยยังไวครับเป็นเตะมุมของฝั่ง BG ครับสุมัญญาหยอดโด่งมาไม่มีใครอยู่เสา2ครับบอลตกพื้นเควินหัวตูมเดียวขึ้นไปเลยข้างหน้าไม่มีอะไรครับตัดกันใหม่ทีเพียงเป็นบอลบุกของ BG ครับมากันใหม่ที่ธิติพันธ์ธิติพันธ์จ่ายบอลจังหวะแรกไม่ดีแต่ยังมาเก็บได้จังโอ้แล้วปั๊มกันแบบนี้ผู้สินเป่าฟาวครับก็กานารินครับไปตัดฟาวใส่ธิติพันธ์ครับจังหวะจับบอลของธิติพันธ์แบบดีกว่าแล้วเหลี่ยมแบบนี้นี่ยกขาดักไว้เลยครับคือชักกลับแล้วแต่ชักไม่ทันครับแต่ดูจากภาพช้าก็ฟาวจริงเลยครับบอลของท่าเรือเฮเบตี้ให้มาเล่นกับโซเลสซ้ายสุดมีเควินดีรมลำเลือกยิงโอ้โหติดบล็อกกับมายังไม่ได้ทดสอบชัดชัยครับยังมีอีฟานฟันดี้มาบล็อกไว้ก่อนครับแต่ว่าจังหวะนี้ผู้สินเป่าหยุดเกมดูอาการของเนลสันโบนิญากันหน่อยครับเป็นตัวสำรองที่เพิ่งลงมานะครับเนลสันโบนิญาครับเช็คอาการกันนิดนึงเลยครับตัวท่าเรือก็เริ่มบุกได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นเปิดเตะบุ้มมาบงได้บอลตกพื้นหาช่องยิงติดเซฟหาอีกทีหนึ่งซัวเรสยิงอีกทีก็เซฟอีกครับโอ้สามเซฟครับแม่จังหวะทั้งบงทั้งยิงครับแต่ว่าท่าเรือยังไม่ผ่านชัดชัยดูอีกทีครับเตะมุมเปิดมาม่งตกพื้นติดชัดชัยยิงติดหลังชัดชัยแล้วซ้ำอีกทีโกซุนกีก็ยังติดชัดชัยครับว่ายังไม่ผ่านชัดชัยแล้วจะเป็นซุปเปอร์เซฟของฝั่งบีจีปทุมเลยครับ
แล้วเปลี่ยนอีก1คนครับโอ้เป็นโบนิญ่าออกเลยครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับมีอาการบาดเจ็บแล้วเป็นบดินทร์ผาลาครับลงสนามมาแทนในมุมของท่าเรือบดินล้มไปแล้วเรียกฟาวได้แหละครับหารับได้ฟรีคิกที่มุมมันจะกว้างขึ้นเลยครับเราเล่นเร็วเลยให้มานิติพงษ์ยอดงโดมาฉัตรชัยรับตกพื้น1ทีแต่ไม่มีปัญหาครับรับเข้ามืออีกครั้งได้ครับยังตีเสมอไม่ได้เลยครับบอลของ BG บ้างขวาสุดวางขึ้นมาทันด้วยครับบอลที่สันติภาพสันติภาพจันงอมเลี้ยงจี้มาเองสันติภาพแต่เข้าสายสันติภาพหาช่องอยู่ให้มาแถว2จับบอลแต่ว่าจังหวะนี้พลิกได้พลิกได้โดนลุม3ลุม4สันติภาพไม่ได้ยิงครับแถว2เล่นกันใหม่แล้วโอ้จับบอลไม่ดีครับปู่เจนลบครับปู่เจ้าตัวเสียดายเลยครับคือจังหวะนั้นในกองหลังท่าเรือไปพะวงอยู่กับสันติภาพกันหมดครับแต่ว่าเจนลบจับบอลไม่อยู่ครับท่าเรือไม่เสียก็จะหาประตูตีเสมอครับยกมาซ้ายสุดเปิดจังหวะเดียวมากับเข่ามือฉัตรชัยครับวันนี้ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเกมรับของ BG ครับเรามีร้อยโจสิทธิ์ครับณตอนนั้นเนี่ยเป็นโค้ชว่างงานเนี่ยมาชมเกมในสนามท่ามกลางข่าวลือว่าการท่าเรือจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชด้วยนะครับเพราะว่าถ้าแพ้นัดนี้เนี่ยโค้ชเจเดมิราอาจจะไม่ได้ทำทีมต่อแล้วมีข่าวลือมาอย่างนั้นครับแล้วก็มีภาพของมิโลโจซิตมานั่งบนอัศจรรย์ครับต้องดูว่าจะมีข่าวกับมิโลโจซิตหรือไม่นะครับจังหวะนี้เจนลบก็โดนทำฟาวล้มลงไปครับผมทิตาวีครับน่าจะไปอัดกับเจนลบดูอีกทีครับเจลบจับบอลได้แล้วห่างตัวนิดนึงโดนโกซุนกิครับไปกระแทกแล้วนี่ครับมาปั๊มจังหวะนี้อีกทีนึงสันติภาพกับทิตาวีครับแต่จังหวะของเจลบเนี่ยเป็นโกซุนกิครับไปเลาะไปที่ข้อเท้าของเจลบครับบอลของท่าเรือบุกกันต่อให้มาเฮปตี้เฮปตี้เหลี่ยมดีกว่าแล้วโดนสกัดพุทธศิลป์ให้ฟรีคิกโอ้โหเจลบไม่เห็นด้วยล่ะครับรูทีจะมาทำชิ่งมาของบดินกับเฮเบตี้แล้วเจนลบไปกระแทกใส่เฮเบตี้จะทิ้งตัวเรียกฟาวเลยครับเจนลบบอกไม่น่าจะฟาวครับดูท่าแอคชั่นกันไม่เห็นด้วยครับส่วนเฮเบตี้บอกว่าเท้าซ้ายของเฮเบตี้ครับฟรีคิกริมเส้นเปิดยอดมาหม่งทิ้งไปก่อนแล้วหม่งไปโดนพุทธศิลป์ยิงยัดมายังสกัดบนเส้นเลยครับโอ้โหเกมรอบท่าเกมรอบบีจีเหนียวเหลือเกินครับอันเดอร์สูเนสครับยังอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้โหเกือบไปครับท่าเรือเกือบจะตีเสมอผู้สินขอเช็ค VAR กันหน่อยว่ามันมีจังหวะบอลโดนไม้โดนมือใครหรือเปล่าครับแต่ให้เป็นลูกเตะมุมครับไม่มีอะไรครับเตะมุมของการท่าเรือบดินเล่นกับแฮเบอร์ตี้ยอโดงโดมาปัดได้ครับจัดชัยเสา2ตั้งกันใหม่ครับท่าเรือหาเหลี่ยมอยู่ไม่ดียังได้บุกต่อทางขวาขึ้นมานิติพงษ์นิติพงษ์เล็งแล้วเปิดยัดมาเลยก็เข้ามือฉัตรชัยเลยครับคุกเข่าดึงช้าหน่อยดีกว่าครับเป็นการนลินนะครับจังหวะเติมขึ้นมาครับทางขวาครับท่าเรือบุกกันต่อตัดมายังเป็นของท่าเรือครับเฮเบตี้เฮเบตี้อู้จังหวะนี้จะล็อกเข้าซ้ายแต่โดนสกัดแล้วนักเตะ BG ไม่เห็นด้วยเจล้มดูแอคชั่นแก่เกาหัวแงกๆเลยครับโอ้แหมฟาวอีกแล้วเหรอครับเจนลบคงสงสัยดูอีกทีว่าโดนอะไรนี่แหละครับมันสะกิดข้อเท้าไปนิดเดียวจริงๆครับนี่แหละครับสะกิดนิดเดียวครับแต่เฮเบตี้แกรู้ว่าเสียเปรียบแกล้มเรียกฟาวดีกว่าครับโอ้นักเตะ BG ยืนงงเป็นไก่ตาแตกเลยครับแล้วฟรีคิกระยะแบบนี้เนี่ยเฮเบตี้ขอร้องหน่อยโดนเหลี่ยมไม่ดีบอลข้ามคานไปเองเลยครับวันนี้โอกาสยิงเพียบแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้ากรอบเฮเบตี้ครับฟรีคิกจากวันนี้ก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับบอลข้ามคานแล้วเจ้าตัวโอ้โหมันจะเสียดายหนักมากครับเจโรครับถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วคนทำประตูในเกมนี้แล้วเป็นกองหน้าตัวเก่าอย่างสุรชาติสารีพิมพ์ครับลงสนามมาแทนครับนี่ช่วงหลังถูกจับไปเล่นแบ็คซ้ายทีแบ็คขวาทีสุรชาติครับถือว่าเป็นนักเตะเรียกว่าสารพัดประโยชน์เลยครับบอลของ BG สันติภาพให้มาพื้นที่ B เปิดจังหวะแรกมาโอ้โหเกือบไปครับกึ่งยิงกึ่งผ่านมาหรือว่ารัตนัยน่ะบินเช็คครับ
ธิติพันธ์เปิดยัดมาแล้วแค่บินเช็คเฉยๆครับชักมือหลบทันครับรัตนัยครับเป็นลูกตั้งเตะของฝั่งท่าเรือครับบอลของท่าเรือบ้างช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมนี้ครับเตะมุมของบดินทร์ผาลาบดินทร์ก็เป็นอดีตนักเตะของ BG เหมือนกันครับบดินทร์เปิดมาแล้วมงทิ้งไปก่อนเสา2เก็บได้จ่าบอลแรกไม่ดีโดนเตะทิ้งไปบอลกลิ้งออกหลังแหละครับตูเนสยังสกัดไม่ได้แต่มุมใหม่เล่นกันใหม่ให้มาอีกทียิงยัดมาเลยก็ยังติดบล็อกก็ต้าท่าเรือบุกกันต่อทางขวามีได้เล่งแล้วย้อนกลับมาอีกทีก็ไม่มีอะไรแล้วต้องดูว่าจังหวะ2ใครจะได้เป็น BG ได้แต่หยุดไว้เลยแบบนี้ผู้ตัดสินเป่าล่ะครับโอ้เป็นท่าเรือครับดักฟาวสุรชาติครับแล้วใบเหลืองหรือเปล่าแบบนี้ผู้ตัดสินควักมาแล้วครับกานดารินครับโดนใบเหลืองไปครับนักเตะ BG พยายามประท้วงว่ามันเป็นจังหวะตัวสุดท้ายหรือเปล่าถ้าหลุดไปอาจจะได้โอกาสทำประตูอาจจะขอเป็นใบแดงทั้งสิ้นให้แค่เหลืองครับการลินโดนใบเหลืองไปจังหวะนี้ครับบอลของบดินท่าเรือยังบุกกันต่อต้องการประตูตีเสมอเลยครับส่วนฝั่งบีจีครับขึ้นนำ 1-0 ก็เล่นรับแล้วรอโต้กลับครับบอลของท่าเรือยอโดงโดงขึ้นมามงได้แล้วแถว2เก็บมายิงยัดบอลหลุดกรอบนิดเดียวครับแล้วจะฟ้องว่าฉลับเตะมุมได้ไหมผู้สินว่าอย่างไรครับดูจากแอคชั่นต้องดูอีกทีครับแต่เปิดมาไม่ล้ำหน้าบดินทร์มงชงซัวเรสพักหนึ่งทีแล้วยิงยัดเนี่ยนะครับลอดขาคาร์โดโซมาแต่ต้องดูว่าจังหวะสุดท้ายมันฉลับคาร์โดโซหรือเปล่าครับหมายเลข10สุมัญญาออกครับแล้วเป็นหมายเลข4ชวัฒน์วีรชาติครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งจะลงสนามแทนวันนี้โดดเด่นมากครับอดีตนักเตะของการท่าเรือเลยครับสุมัญญาครับดูครับสุมัญญาก็ค่อยๆเดินช้าๆครับมีนิติพงศ์ครับเดินมาเร่งให้ออกให้ไวหน่อยครับเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเต็มที่ครับมีสิวดาวรุ่งชาววัดวิรชาติครับลงสนามมาแทนครับท่าเรือยังบุกกันต่อเหลือไม่กี่นาทีแล้วครับเปิดยัดมาฉลับแบบนี้ชัดชัยไม่อยากเสียเตะมุมแต่ไม่ทันแล้วครับอู้แล้วเสียเตะมุมแต่ว่าไปคุยกับตากล้องหน่อยหนึ่งครับแม่ดูความเก่าของชัดชัยครับล้มลงไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยบอลกลับมาแล้วก็เรียกว่าถ่วงเวลานิดนึงครับส่วน BG จะเปลี่ยนตัวอีกหนึ่งคนครับมิดฟิลด์ตัวเก่าอย่างพีรพงศ์พิชิตโชติรัตน์ครับกำลังจะลงสนามแต่ว่าให้เพื่อนเล่นก่อนครับนาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับมาร์ตินซูเบิลมาร์ตินซูเบิลให้มาที่บดินบดินล็อกเข้าซ้ายเปิดยัดมามงเลยแต่ว่าไปตรงกรอบครับจะมามงของเซอร์โซเลสครับจะฟ้องว่าทัดบอลหรือว่าดูจากเหลี่ยมนี้น่าจะมงออกไปเองดูครับหยอดมาเท้าซ้ายของบดินแล้วจะมงกะยัดเสาแรกหรือว่าบอลไม่ตรงกรอบครับโซเลสครับเวลาเนี่ยมันบีบเต็มทีเหลือเกินครับพีรพงศ์ก็ลงมาแทนวิศนุมารุโอกาสครับเพิ่มตรงกลางให้เยอะขึ้นแล้วให้มาบอลของท่าเรือควายต่อมาอีกทีชิงกลับมายิงด้วยซ้ายบอลข้ามคาเลยครับทดเจ็บ3นาทีครับเกมนี้ครับใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วครับเครียดเลยครับโค้ชเจตมีลาบครับบอลของ BG ให้มาแบบนี้ไม่มีธงไม่มีธงแต่ว่าอู้เปิดยัดมาไม่ดีครับเรายังเป็นท่าเรือเก็บประผู้สินเป่าย้อนมาให้แล้วธงขึ้นช้าหน่อยเอ้าแล้วไปล้มแบบนี้ครับต้องดูว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงท้ายเกมครับธงตีขึ้นมาจังหวะล้ำหน้าช้านิดนึงครับจังหวะยัดมาเนี่ยครับดูจากภาพนี้เหลือไปนิดเดียวจริงๆครับแล้วทุกคนเนี่ยธงยังไม่ขึ้นตอนแรกครับทำให้นักเตะ BG ก็ต้องเล่นไปก่อนเลยครับแล้วสารัตครับมีอาการบาดเจ็บต้องนั่งเปรย์ออกมาดูอาการกันหน่อยครับท้ายเกมแล้วครับแบบนี้ครับทีมเยือน BG กำลังจะบุกมาเก็บ3คะแนนได้เลยครับต้องดูว่าผู้สินอาจารย์สงการแล้วตัดสินใจเป่าเลยครับจบ90นาทีครับBG ปทุมก็บุกมาเอาชนะการท่าเรือไป 1-0 จากการยิงของเจนรบสัมภาวดีนะครับเก็บ3คะแนนกลับถิ่นได้สำเร็จครับสำหรับเกมวันนี้กับรายการไฮไลท์ไทยลีกก็เ
ป็นอันว่าจบเกมนี้เนี่ยการท่าเรือ FC ครับแพ้ให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดในบ้านของตัวเองไป0ประตูต่อ1ครับผมหลังจากจบแมตช์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำข้าประธานสโมสรการท่าเรือ FC ก็ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้โค้ชเจเด็ดมีลาบนั้นไปเป็นประธานเทคนิคต้องใช้คำว่าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนกลับต้องใช้คำว่ากลับไปเป็นประธานเทคนิคนะครับโดยก็ใช้โค้ชอู๊ดสังราวุฒิตรีพันธ์มาคุมทีมแทนโดยที่ตอนนั้นคนก็งงว่าโค้ชอู๊ดนี่เป็นใครโค้ชอู๊ดเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยของโค้ชโชคโชคทวีพงษ์รัตน์ซึ่งทำทีมของการท่าเรือก่อนโค้ชเจเด็ดนี่แหละแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ FA ครับในปี2019นะฮะแต่ก็แยกทางกับทีมไปหลังจากที่ผลงานไม่ดีในการคัดเลือกไปฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะฮะเพราะว่าการท่าเรือเนี่ยในมุมมองของมาดามแป้งเขาก็คิดว่าคือลงทุนไปเยอะขนาดนี้ทุกอย่างมันต้องดีหมดคือการไม่ได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยแล้วแพ้ทีมจากฟิลิปปินส์คือด้วยชั้นบอลเนี่ยเรากับทีมฟิลิปปินส์เนี่ยทีมจากประเทศไทยเรากับทีมจากฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆมันต้องคือมันต้องชนะจริงอยู่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยหลังๆเขาใช้ฝรั่งมาเล่นเยอะพูดตรงๆก็คือเป็นลูกครึ่งก็ไม่ใช่ฟิลิปปินส์แท้พวกคนฟิลิปปินส์แท้ๆเนี่ยเขาเล่นบาสเกตบอลครับเขาไม่ค่อยเล่นฟุตบอลกันหรอกนะฮะแต่ว่าด้วยมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแต่พอไปปลดโค้ชโชคปุ๊บเอาโค้ชเจเด็ดมาทำแล้วมันก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเอ๊ะมันยังไม่ดีไปกว่าเดิมหรือเปล่าก็มีการเปลี่ยนก็เอาผู้ช่วยโค้ชโชคอย่างโค้ชอู๊ดสราวุฒิตรีพันธ์มาคุมทีมซึ่งแกก็คลุกคลีอยู่กับสโมสรอยู่แล้วใช่ก็ถือว่าเป็นคนของสโมสรอยู่แล้วนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากจบเกมนี้ครับนะฮะส่วนโค้ชเจเด็ดมีล่าไม่ต้องห่วงเลยคนมีฝีมืออ่ะเขาก็จะเรียกว่าได้รับการโอ้โหติดต่อจากทีมอื่นๆอยู่แล้วก็ล่าสุดไปคุมทีมเมืองการยูไนเต็ดอ่ะฮะเมืองการยูไนเต็ดเนี่ยเป็นทีมน่าจับตามองมากตอนนี้อยู่ที2มีประธานหนุ่มไฟแรงครับมีประธานสโมสรหนุ่มไฟแรงแล้วก็ทุ่มทุนมหาศาลเลยในการสร้างทีมเมืองการตั้งแต่ฤดูกาลก่อนก็ดึงซุปเปอร์สตาร์หลายคนไปเล่นนำทัพมาโดยสุชาวนุ่นุ่มเจ้ากบสุชาวเนี่ยเป็นคนเมืองการนะคือเขาเป็นคนเมืองการไงเขามันเป็นคนเมืองการเขาก็กลับไปรับใช้บ้านเกิดเจ้ากบสุชาวเนี่ยเขาคนเมืองการครับเขาคนเมืองการอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะไปบุกเบิกวงการฟุตบอลของเมืองการเพราะเมืองการเนี่ยพูดตรงๆเลยก่อนนั้นนี่ไม่มีใครทำบอลคือก่อนนั้นนี่ไม่ได้บูมขนาดนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในหรือว่านักการเมืองที่เมืองการเขาไม่ได้จับฟุตบอลทั้งที่มีสนามกรีบบัวซึ่งถือว่าเป็นสนามกีฬาที่สวยนะครับแต่ไม่มีใครจับไม่มีใครมาหยิบจับดังนั้นทีมเป็นจังหวัดใหญ่ด้วยแต่ไม่มีทีมฟุตบอลที่เรียกได้ว่าขึ้นหน้าขึ้นตาครับจนมีประธานหนุ่มอย่างคุณต้นอภิวัฒน์ขึ้นมานะฮะก็ทุ่มทุนฤดูกาลที่แล้วก็ฮือฮาไปแล้วรอบหนึ่งฤดูกาลนี้ยิ่งฮือฮาใหญ่ครับเพราะว่านอกจากสุชาวนุ่นุ่มจะยังช่วยทีมอยู่โอ้แต่ละคนใครอ้อนเลอันโดวัตซัมซาวนี่คู่นี้ที่ช่วยยิงให้สุพรรณบุรีรอดพ้นจากการตกชั้นตอนนี้ไปอยู่เมืองการแล้วครับนะฮะยังโจนาธานเฮสหรือแต่ก่อนที่เราเรียกโจนาธานลีสเนี่ยโจนาธานเฮสที่เคยมาดังกับประจวบอ่ะครับนี่ก็ไปอยู่กอลวิทนาวิเศษอดีตกองหลังทีมชาติไทยที่เคยอยู่บุรีรัมย์ครับนะไปรวมตัวกันอยู่ที่เมืองการนะฮะก็น่าจับตามองในทีสองเนี่ยเมืองการเป็นทีมที่น่ากลัวมากเห็นบอกว่างบทำทีมนี้ปาเข้าไปร้อยกว่าล้านใช่ไม่ธรรมดาสำหรับทีมทีสองนะคือเป็นประธานกลุ่มที่ผมอยากจะรู้จักเอาเยอะตอนนี้ผมให้พักพวกที่เมืองการเนี่ยไปสืบแล้วนะล่ะไปสืบแล้วนะว่าท่านอยู่ไหนล่ะไปไหมไปเมื่อกี้ยังบอกเอาเยอะนะไปด้วยกันไหมไปนะให้คุณเจาะก่อนไปหาคุณต้นดังนั้นเนี่ยใครที่เรียกว่าเป็นแฟนของโค้ชเจเด็ดไม่ต้องห่วงครับแล้วพูดถึงโค้ชเจเด็ดเอาอีกหนึ่งนักเตะที่ไปอยู่เมืองการนี่ลูกรักกันเลยไปไหนมาไหนต้องเอาไปด้วยใครคูริทัศน์จาริกานนท์สมัยก่อนเนี่ยโค้ชเจเด็ดเนี่ยเวลาการไปคุมที่ไหนอย่างเคยไปคุมชัยนาทก็จะมีนักเตะที่เป็นเรียกว่าคู่บุญใช้คำว่านักเตะคู่บุญคู่บุญเด็กในคาถาครับยกชุดกันไปอยู่ 4-5 คนอ่ะซึ่งภูริทัศน์จาริกานนท์เนี่ยถ้าไม่เคยตกขบวนครับและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภูริทัศน์จาริกานนท์จะได้ไปทำงานกับโค้ชเจเด็ดมีลาภูริทัศน์นี่จริงๆเคยเป็นนักเตะดาวรุ่งแห่งปีของไทยลีกมาแล้วนะแต่ว่าทีนี้เราได้ยินมานานแล้วนะใช่เพียงแต่ว่าตอนเขาอยู่ชลบุรีอ่ะตอนที่เขาได้เล่นอ่ะเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดคาสุโตะคูชิดะ
คุชิดะเจ็บแล้วพอคุชิดะกลับมาเนี่ยทางทีมก็เลือกใช้คุชิดะมากกว่าก็ทำให้เส้นทางของภูริทัศน์เนี่ยที่กำลังพุ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยมีการเรียกว่ามันเป็นวิถีของนักฟุตบอลอ่ะคือคุชิดะเขาก็เบอร์ใหญ่กว่าจริงนะครับแต่ว่าภูริทัศน์นี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะฝีเท้าดีเดี๋ยวดูว่าไปอยู่กับเมืองกาแล้วผลงานจะเป็นยังไงนะครับนี่คือเรื่องราวครับที่เอามาฝากกันในไฮไลท์ไทยลีกวันนี้นะฮะรายการของเรามีทุกวันฮะครับผมนะฮะมีทุกวันนะครับมีให้ดูทุกวันครับนะครับทางทีสปอร์ตตัวจริงเรื่องกีฬาไม่มีวันหยุดไม่มีวันพักใดๆทั้งสิ้นนะฮะกีฬาของฟุตบอลไทยจะอยู่ในใจของท่านทุกวันท่านเปิดทีสปอร์ตมาเจอกับคุณแจ็คเล็กสุวินัยอ่อนซาและผมทนคุงพินนัทได้ทุกวันนะครับทางทีสปอร์ตตัวจริงเรื่องกีฬากับไฮไลท์ไทยลีกวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลางยักษ์ขึ้นมาบอลของทีมเยือนมีเกียร์ให้มาเจลบแต่อ้อมมาเจลบยิงยัดมาแล้ว1-0เลยครับโอ้โหเจลบสัมภาวีครับเป็นอดีตกองหน้าท่าเรือด้วยครับก็อาจจะดีใจไม่เยอะนะแต่ว่ายิงสวยจริงๆครับ1-0มาแล้วทีมเยือนขึ้นนำครับดูบอลของบีจีครับเนี่ยเจลบแตะบอลแรกมอดขาเอเลียสมาแล้วยิงยัดเสา2เข้าไปเลยครับโอ้โหจังหวะบอลหน้าของเป็นอดีมากครับแล้วสุดท้ายเนี่ยได้เล็งและยิงยัดเสา2เลยครับโอ้โหสวยจริงๆครับบอลของมารุกะเบิ้ลมาแล้วเจอลูกแปะลอดขาแล้วยิงยัดลูกนี้สุดๆเลยครับ 1-0 ของทีมเยือน BG ปทุมยูไนเต็ดครับ